I was a little you. I wanted to fly around the world making a new life. I never thought today I'd be what I am. สวัสดีครับครับตอนนี้นะครับรายการ Beauty Club ของเรานะครับอาจจะแปลกตาปกติแล้วเนี่ยเราจัดรายการกันอยู่ในสตูดิโอวันนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติมาแล้วเราอยู่ในบรรยากาศร้านอาหารดูโรแมนติกเพราะว่าน้องหญิงจะเปิดตัวแฟนใช่ไหมครับดาริงแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับแนะนำอะไรอันนี้เป็นแฟนหญิงอ๋อจริงเหรอฮะชื่อคุณอารอนเขาถูกไหมคะเฟนกันก็ทนอ้าวเอาละน้องหญิงถ้ารับหญิงเป็นแฟนถ้ารับหญิงเป็นแฟนบิ๊กมาม่าสเตรียเป็นของหญิงคิดหนักคิดหนักคิดหนักนะนะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเรามาเพราะว่านะครับโอ้โหมีเสียงเล่าลือกันว่าอาหารอิตาเลียนที่นี่นะครับรสชาติเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็คนเนี่ยมากินกันเยอะมากวันนี้รายการBeauty Clubของเราเลยอยากจะมาพิสูจน์นะแล้วก็นี่อยู่กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มที่แบบว่ายังแบบว่าดูอายุน้อยอยู่เลยอ่ะโอ้ครับโอ้ยังดูแบบว่าวัยรุ่นด้วยนะครับผมใช่แต่เห็นตอนแรกหญิงตกใจเลยนะเป็นชาวต่างชาตินึกว่าต้องพูดภาษาอังกฤษหญิงจะเงียบไปได้พูดไทยชัดมากจริงๆอ่ะใช่ใครกี่ปีแล้วคะครับผมครับอยู่ประมาณ10ปี10ปีกว่าโอ้นะแล้วคุณอารอนเป็นชาวอะไรครับเป็นชาวอิสราเอลอิสราเอลแต่จริงๆเป็นคนไทยแล้วตอนนี้กลายเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบแล้วนะมาทำธุรกิจด้วยเป็นร้านอาหารชื่อร้านอาหารอะไรครับร้านอาหารบิ๊กมาม่าบิ๊กมาม่าพิซซ่าเรียโอ้ก็แสดงว่าต้องเป็นอาหารพวกพิซซ่าวันนี้เดี๋ยวจะให้คุณอารอนเนี่ยช่วยแนะนำเมนูเด็ดๆนะครับที่อยู่ในร้านบิ๊กมาม่าถูกต้องและได้ข่าวว่าที่เรามาสัมภาษณ์ในบิ๊กขับนี่ไม่ธรรมดานะถ้าเป็นแบบว่าอาหารแบบอ้วนๆแบบธรรมดาไม่ใช่เพื่อสุขภาพเราไม่คุยใช่แต่จริงๆที่บิ๊กมาม่าพิซซ่าเรียถึงแม้แบบว่าเป็นอาหารแบบพิซซ่าอะไรเงี้ยแต่มันก็มีส่วนที่แบบว่าช่วยส่งเสริมร่างกายมีอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะใช่ใช่ไหมครับเราเวลาเราเปิดร้านอาหารอิตาลีที่เมืองไทยมีอาหารอิตาลีเยอะเยอะมากครับผมเจ็บเองมันเยอะปกติเราคิดเราต้องทานร้านอาหารที่รสชาติมองกับคนไทยมากกว่าก็ราคามาตรฐานที่พอใช้ได้ไม่ใช่ราคาแพงมากครับผมแบบนี้บรรยากาศที่เราสั่งแรงก็แรงที่สนุกสนานก็คนเวลามาที่ก็ติดตลอดทุกคนบอกใส่อะไรที่อาหารทำไมแบบสนุกเหลือเกินมันกลายเป็นมันยาเสน่ห์มันใส่อะไรที่แบบพิเศษที่คนชอบมาพูดถึงมันรสชาติมองขับคนไทยมากกว่าครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับอาหารพิเศษที่นี่ทุกโต๊ะต้องสั่งเป็นสปาเกตตี้ต้มยำสปาเกตตี้ต้มยำเป็นการผสมเป็นมิกซ์ระหว่างอาหารต่างชาติเป็นอิตาเลียนกับไทยใช่ต้มยำแบบต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ก็แปลกมากๆก็คนฝรั่งที่มาที่นี่เขาชมด้วยก็บางครั้งคนฝรั่งคิดเหมือนกันอาหารอิตาลีเป็นเลื่อนมันเลี่ยนมันจะเป็นชีสเป็นเนยเป็นนมก็ที่นี่มันรสชาติแบบมันเป็นผสมผสานกับเขาชอบก็ใช่ก็มีพิซซ่าลาบไก่มีพิซซ่าลาบไก่ใช่มีพิซซ่าบิ๊กมาม่าที่ดังที่ขึ้นชื่อเลยเป็นชื่อร้านเลยใช่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านของเราใช่ก็สลัดไก่ย่างสลัดไก่ย่างโอ้สลัดไก่ย่างทุกตัวสามด้วยแบบน้องหญิงหิวแล้วครับคุณออร์เลือกพนักงานเอาเสิร์ฟอาหารก็ได้นะได้จริงป่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไม่ฟรีฟรีอย่างไหนนะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะว่าอาหารที่คุณอารอนบอกไปเนี่ยแต่ละอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าบิ๊กมาม่าสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งหรือว่าสลัดไก่ย่างรสชาติจะเป็นยังไงก็มีอีกเซอร์ไพรส์2-3อย่างด้วยใช่มีอาหารเซอร์ไพรส์ด้วยมีเครื่องดื่มพิเศษด้วยเอ้ยใช่เครื่องดื่มเอ้ยแล้วน่าจะดื่มอะไรพิเศษของร้านนี้ก่อนใช่ก่อนที่จะกินเครื่องดื่มก่อนใช่ไหมคะดีครับดีอะไรนะครับชื่ออะไรนะครับคุณอารอนตัวนี้โอ้โหอันนี้หลักของเราเป็นชื่อซังเกเรียครับซังเกเรียแล้วไอ้ที่เป็นเม็ดๆเนี่ยครับเป็นลูกเต๋านี่คืออะไรครับ
ม่อันนี้เป็นผลไม้ผสมที่ชิเป็นสูตรของเราซังการีอันนี้เป็นเครื่องดื่มของสเปนที่สเปนปกติเวลากินอาหารก็ทุกครั้งเขาต้องดื่มซังการีมันดังมากครับก็เดี๋ยวนี้เวลาเราเอามาอัดกินไทยก็คนชอบมากเขาคิดแบบอร่อยมากมากครับยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวจะกินใช่มันไม่ค่อยขมมากก็รู้สึกไม่แม่ไม่ขมมันรู้สึกมันหอมหวานนิดนึงก็อร่อยแล้วผลไม้ที่ใส่มีอะไรบ้างครับในนี้ไม่บอกเป็นความรับนึกว่าเป็นความรับถ้าไปกินที่สเปนจะไม่มีผลไม้เอบางลังใส่ผลไม้ที่นู่นอาจจะบางลังไม่ใส่เลยมีต้นมีน้ำผลไม้ใส่อยู่แล้วปกติธรรมดาครับถ้าให้เดาเนี่ยจะต้องมีแอปเปิลเขียวแน่เลยมีไหมมีแอปเปิลมีสมจำเป็นมากๆที่ต้นมีสมด้วยสมสมบำรุงผิวพรรณใช่ผิวมีหน้าแหละยังดูแบบว่าดูเด็กวัยรุ่นเลยนะเดี๋ยวต้องขอเคล็ดลับแบบว่าบอกไม่บอกโอ้ยมีสายไม่ดีนะไม่ฝึกเล่นไม่เป็นไรน้องหญิง40แล้วไม่ใช่เลยทายว่าหญิงอายุเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกกับคุณต้องทำผมอีกแล้วจริงๆฝรั่งเขาคิดไม่ได้ไม่ใช่ห้ามบัตรปกติไม่ได้พูดไม่ค่อยพูดถามมันเราแต่ก่อนรู้สึกก่อนมากกว่าครับคนไทยชอบตามอายุอันแรกเกี่ยวกับเลิกพี่น้องเรียกพี่น้องกันอันนี้ไม่เป็นไรเราเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันเพราะที่บอกอายุเราถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันโอเคโอเคเชียร์สครับเชียร์สครับคุณผู้ชมครับจะชมจะชิมแล้วครับมันออกหวานเปรี้ยวหวานหวานแล้วมันมีกลิ่นของไวน์หญิงไม่เคยกินไวน์ถ้าหญิงมาทำไงอ่ะไม่มีใครตอบอ่ะทุกคนจะไม่ดูแลหญิงหรอพี่กำลังเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยเรียกนัวคุณอารอนรู้จักนัวไหมครับไม่รู้จักนัวคืออร่อยกลมกล่อมแซ่บนัวอะไรเงี้ยนะนะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่ร้านบิ๊กมาม่าเนี่ยต้องสั่งเลยนะจะได้แบบว่าเจริญอาหารมีอีกอย่างนึงที่ผมให้อยากให้แนะนำเป็นในโวดคาซาวารอสที่ปกติคนใช่ปกติฝรั่งดื่มโวดคาน้ำส้มอ่ะเราจะรู้จักแค่น้ำส้มใช่ก็เขาใส่น้ำส้มกับโวดคาชื่อสกูดไดรเวอร์ก็เราคิดเมืองไทยน่าจะเป็นโวดคาน้ำส้มมากกว่าไม่ใช่พูดกันนะสองพูดกันซาวาร์ร์ใช่ก็คอนช็อปด้วยเราเสิร์ฟเป็นเยือกเป็นเยือกแล้วบัดเยือกเล็กๆก็แก้วเล็กๆด้วยก็แล้วก็พูดกันซาวาร์ร์ได้ไหมโอเคครับได้นะวันนี้เนี่ยอันนี้แค่แบบว่าเป็นเหมือนลักษณะเป็นออเดอร์ฟคือดื่มก่อนเพื่อเดี๋ยวแบบว่าเตรียมสำหรับอาหารเมนคอร์สใช่ที่จะเป็นจริงทุกตัวเวลาสั่งเครื่องดื่มแบบนี้เขาต้องสั่งอันนี้อยู่แล้วอ๋อเป็นประจำของคนสเปนเลยใช่ไหมทุกคนรู้บันซังการีอาเป็นของสเปนครับซังการีอานะโอ้โหเป็นไงบ้างน้องหญิงในหลังจากที่ได้จิบไปแล้วเนี่ยมึนแล้วยังจ๊ะไม่มึนรู้สึกตื่นเต้นแล้วพอเหลือบไปเห็นอันนี้ไม่ใช่อาหารอันนี้กินเล่น เอาไว้กินเล่นหรือเปล่าเป็นสแน็คคุณพูดเล่นก็มีคนกินใช่ไหมช่วงอาทิตย์ที่แล้วจริงๆมันเข้าเห็นทีนี้ลูกค้านึกว่าเป็นสแน็คไม่เข้าเห็นอาหารแปลกๆทีนี้ที่หลายอย่างแปลกเยอะครับเขานั้นก็เขาเอาอันนี้มันดูเป็นช็อกโกแลตใช่เขาเห็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตเขาใส่ที่ปากกัดไปจริงๆแล้วจริงๆแล้วนี่เหมือนที่อยู่ด้านหลังนี่ใช่ไหมฮะใช่เราเพ้นเราแบบว่าคือเรามารับประทานอาหารแล้วเนี่ยเราแบบว่าแก้เซ็งไงเราก็วาดรูปได้รู้สึกคึกสนุกสนานว่ารู้จีบใครรักอ้อยรักคุณอารอนชอบมาใส่แล้วนะใส่เบอร์โทรไป080อะไรอย่างนี้ลูกค้าคนอื่นมาโทรเขียนเบอร์โทรดีกว่านะโอเคเครื่องดื่มพร้อมแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อะไรนะครับคุณอารอนครับอันนี้ที่ผมบอกโวดคาซาวารอสนะก็เอาแก้วเล็กๆได้ไหมครับครับมันปกติสีมันจะออกแบบว่าลักษณะสีเหลืองสดๆเลยแบบนี้ใช่เป็นซาวารอสเป็นน้ำซาวารอสใช่น้ำซาวารอสสดที่จริงดื่มคาเบลอดก็ได้ครับแก้วเล็กๆเป็นช็อตก็ได้เราแต่ทีถ้าคู่รักคู่รักก็ต้องอย่างนี้นี่สองคนเนี่ยเดี๋ยวคู่รักกันก่อนนะคู่รักได้ขอโทษนะได้เลยครับเต็มที่เลยโอ้โหน้องหญิงเนี่ยจะได้เป็นเท่าแก่เนี่ยละงานเนี้ย
บิ๊กมามาพิเศษเรียนของหญิงกับไปอินเตอร์โอเคทีนี้เราต้องขอคุณไม่ได้เป็นคู่รักดีกว่าเป็นต้องชิมเองอร่อยนะพี่เตอร์เปรี้ยวหวานอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับมีโวดก้าอ๋อมีทุกตัวเลยจริงๆอันนี้มันล็อกนิดหน่อยก็พอดีมันโวดก้าอร่อยครับเครื่องดื่มที่แรงก็เวลาเราผสมกับซาวรอสก็รู้สึกมันไม่แรงแต่เวลาเราดื่มก็มึนเหมือนกันนะมึนเลยเหรอคะอันนี้ได้กลิ่นเลยซาวรอสหญิงจะลุกขึ้นมาเต้นไหมอ่ะปกติไม่เคยกินนะก่อนต่อไปเลยชีสก็ได้นะครับโอเคหมดเลยนะครับหมดเลยแล้วหญิงจะเป็นอะไรไหมหมดแก้วลองดูจะรักผมหมดแก้วรู้สึกเฟรชขึ้นมาเลยนะพร้อมแล้วตอนนี้นี่ท้องแบบว่าเริ่มร้องแล้วครับคุณเอลรอนนะครับเริ่มหิวแล้วอ่ะเริ่มน่าจะกินสลัดก่อนนะเนาะอ่ะโอเคสาวชอบเลยสลัดไม่อ้วนใช่นะครับคุณผู้ชมครับการทานสลัดเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถที่จะสลัดต่างๆอันนี้จะเป็นสลัดไก่ย่างใช่ไหมครับสลัดไก่ย่างเป็นซุปพิเศษตรงที่นี่อันนี้ทานแล้วไม่อ้วนเนาะย่างนี่มันย่างด้วยไม่ใช่ทอดใช่ย่างด้วยครับมันผสมมีซอสเป็ดๆด้วยที่เราผสมได้ตัวคนไทยแบบชอบระดับนึงนะนะโอ้โหอร่อยเรียกว่าวันนี้บิวตี้คลับเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทานอาหารดีๆเลยนะจากร้านบิ๊กมาม่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากสลัดก่อนใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราออเดอร์สลัดเลยละกันนะครับโอเคสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดทีวีดาวเทียมกระอักเลือดกสทช.ดันฝีร่างมัดปราสังกสิกรติงคุมกำเนิดแบงก์แอชชูรันประกันภัยปี56สอเขาถอยหลังลงคลองเลขาสคบแอคชั่นแรงหึ่มใบสั่งรัฐมนตรีจัดระเบียบขายตรงผลวิจัย SME ไทยหลังท้ายอาเซียนเวียดนามเบอร์1โชว์ศักยภาพน่าลงทุนผ่าเกมรบช้างปะทะไฮนิเกนสงครามที่กำลังใกล้จะปิดฉากตลาดเครื่องสำอางพุ่ง 60,000 ล้านลอรีอัลวาดฝันขึ้นแท่นเบอร์1หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเราJNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบโอเคตอนนี้เนี่ยรอสลัดแล้วสลัดมาแล้วยังนะมาแล้วสลัดไก่ย่างโอ้ใหญ่มากอาจารย์หน้าตาแบบว่าน่ารับประทานมากเลยครับใช่มีซอสอะไรบ้างครับอันนี้ซอสอะไรซอสปกติกินอะไรกับไก่ย่างน้ำจิ้มไก่ย่างอ่ะใช่เป็นชื่ออะไรนะอ๋ออันนี้ที่จะออกแบบว่าเป็นเปรี้ยวๆหรือเปล่าฮะไม่เป็นน้ำจิ้มไก่ย่างอ๋อเป็นน้ำจิ้มไก่ย่างอันนี้จะเป็นสลัดเป็นครีมน้ำจิ้มไก่ย่างอ่ะไม่มีชื่อมีชื่อหรอจำไม่ได้เดี๋ยวทีนี้เราต้องใส่ทั้ง3หรือว่าเราตักมาแล้วเราก็เลือกจะใส่ทั้ง3ก็แล้วมิกซ์กันดีกว่าใช่เอาแล้วนะหญิงจะใส่แล้วนะโอเคครับช่วยกันครับโอเคใส่นะอันนี้ใส่เผื่อไม่ต้องเต็มก็ได้นะไม่ต้องเต็มเผื่ออันนี้ต้องเต็มไหมครับใช่อันนี้ต้องหมดเลยนะมาอันนี้สนุกเนาะใช่เราได้ทำอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคเลยครับนี่โอ้โหหน้าตาแบบว่านี่จะเป็นภาพสุดท้ายที่จัดเรียงสวยงามนะคะกลิ่นแต่ว่ากลิ่นจะคลุกกลิ่นมันหอมออกมาเลยกลิ่นสลัดคลุกเลยครับน้องหญิงบริการดีนะใช่ครับเป็นแม่บ้านดีมากหน้าทีนะหน้าที เดี๋ยวไก่กระเด็นนะคะ
ทานแค่สลัดนี่ก็อิ่มแล้วนะเนี่ยจานใหญ่มากไม่อิ่มก็เป็นพักเฉยๆก็มีจริงๆแล้วจริงๆแล้วมาสัก 4-5 คนเนาะเราก็แชร์กันเนาะใช่ปกติคนมาที่นี่มาต้องหญิงเอาจานให้ผู้หญิงก่อนใช่ครับแล้วมีเนื้อไก่อืมปลาเดียวจริงๆแล้วน้องหญิงบอกว่าขอทั้งชามเลยเพราะน้องหญิงหิวมากมีอีกหลายอย่างโอ้เอาละครับครับขอบคุณครับเราจะเริ่มชิมกันนะครับโอ้คุณอารอนผมมากินน้อยนะเพราะว่าผมกลัวอ้วนแต่นี่ไม่อ้วนนะคุณต้นทำที่ผมทำเพราะว่าเห็นหุ่นเห็นหุ่นคุณอารอนแล้วอิจฉาหุ่นดีนะทำไพโอกระลังกายอ๋อเข้าฟิตเนสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่เข้าทุกวันไหมครับปกติทุกวันก็ไม่ไหวไปปกติอาทิตย์ละประมาณ3ครั้งอ๋อไปเหมือนว่าไปวิ่งไปเบิร์นเอาไขมันออกใช่วิ่งไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มันรู้สึกแบบเบื่อเรายกเล่นคันนี้นี่ก็เล่นเวทเบิร์นนิดหน่อยก็มีซิกแพคอะไรอย่างงี้ของผมเป็นวันแพคเป็นพุงโอ้ยนะอ่ะเราชิมกันเลยดีกว่าโอเคชิมเนี่ยเราต้องตักทั้งไก่ทั้งไข่แล้วก็ผักด้วยไหมครับใช่จะได้แบบว่าได้รวบกันหมดพร้อมกันสมมติคนที่ชอบเป็ดวันนิดนึงก็เอาผสมน้ำชิมกินเป็ดน้ำชิมไก่ย่างนะน้องหญิงให้คุณผู้ชมเห็นด้วยว่าเรากำลังจะรับประทานแล้วนะครับกินไปแล้วคำนึงอ่ะไม่ทันที่จะบอกคุณผู้ชมเร็วมากรสชาติมันออกแบบเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆแล้วก็มีรสของไก่ย่างอร่อยมากเลยไก่เราก็ย่างเองใช่ไหมครับไม่ได้ไปวิ่งไปซื้อไก่ย่าง5ดาวใช่ไหมครับทุกอย่างที่ร้านนี้เราทำเองโอ้นายชินก็ขนอง